อุ้ยครับพี่น้องตัดหญ้ามาพอเราขาบครับผมตัวใหญ่เติบเด้อครับพี่น้องจะกู้ยังเด้อครับพี่น้องนี่อู้บักซ้ำแข็งไปด้วยนี่ที่ไม่ออกคนพอครับผมปาดเฮ้ยบักกายยังไปต่อเลยครับพี่น้องบูดไปเลยใส่มากครับผมยาพี่เบิ่งดีๆก่อนครับเฮ้ยบ่อยู่โอ้หักแห้งเพราะกรอกขาบซ้ำแข็งเลยดำขึ้นลืมเลยไหมบกกาบ่ได้ใส่บูทมาบกกาตัดไปอีกเลยบอมันอย่าฆ่ามันปอกไว้นี่ไหมขอแขนซุบเขาได้เลยนี่ไม่ต้องอ้างวะนี่คือพอสิงดอกไงเนาะอื้อพี่น้องเอ้ยว้ายขออนุญาตสกู้ถอยครับผมมืออื่นใส่บูทใส่ยังมาเรียบร้อยครับผมค่อยว่ากันเฮ้ยสงสัยที่ไม่ออกแค่มื้อนั้นครับผมอยู่มื้อนั้นพูดมองซ้าหน่อยครับพี่น้องงานเขาสมโพธิดอกบ่เคยเห็นหนูมันเสือมันยิ่งครับผมหนูมันตื่นแสดงว่างูนี่กินงูเราคาบดำๆนี่งูยังครับพี่น้องเบิ่งซอยนี่เดี๋ยวเขาเปลี่ยนนี่เบิ่งผมเคยเห็นแลนอยู่แต่มันโตไปใหญ่ปะนี่โอ้ยมันขอดเขาเลยพี่น้องราคาพุ่งยังนี่เดี๋ยวสีเอามาแม่นเจ้าที่ป่ะครับนี่งานเก่าครับพี่น้องเอ้ยมันว่าบ่ถือครับพี่น้องมันเป็นจังได๋ครับผมมันเป็นสิวนี่ครับผมเหมือนผมยังผ่านบ่ได้ใส่บุตรเอาครับผมนี่ล่ะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอาหารหมดครับผมพี่น้องเป็นสัตว์อนุรักษ์แต่ว่าส่วนมากสิออกแง่เศร้าครับผมยังแง่เริ่มอักแล้วมั้งนี่แจ็คนอนอยู่ไหนบ่นี่ถ้าเห็นนี่ก็จะแบกผาดคอไปเลยล่ะครับผมพี่น้องเอออยู่ในสวนเกษตรบ้านน้องครับผมฝากติดตาม YouTube Channel วัชรกรสร้อยจิตนั่นเองครับพี่น้องแล้วก็เพจบ้านน้องครับผมเบียดบ่าวน้องวัชรกรคนหากินครับผมเนี่ยครับพี่น้องนี่คือว่าสิมาอักนอนอยู่นี่ครับผมวางกันไปปูนไม่ออกพอยนั่นตัวสำแข็งครับผมปูนครับผมนี่แหละต้มหม้อนึงคือสิกินหมดครับผมหาหมูมากินครับพี่น้องไป